ไก่อบฟางครับนี่ครับไก่อบฟางทำครั้งแรกครับโอ้โหจะเป็นไปได้เหมือนกันแต่ฟางเฮาก็เยอะครับเอาดินใส่ด้านข้างกันควันเข้าไปหาตัวไก่ครับตะบนแห่อื่นนะอันมันหลังมันจะไหม้แห่ก่อนตัดกลางได้บ่ซุกอยู่นะกว่าจะจัดเมนูนี้สิ้นปีกลายเป็นที่เช้าให้เราสวัสดีอันนี้ร้องเนาะสิ้นปีก็เอาไหม้สิ้นปีเอาไหม้เขาแปลงเขาเนี่ยตรงนี้เลยเนาะเส้นปีเนาะมองเลยนี่บรรยากาศตรงนี้นะครับนี่ครับไปห้อยเหล้าห้อยเหล้านี่ละประมาณกี่นาทีนี่30ได้ก็ประมาณ20นาทีลองดูกันครับมันจะเป็นจะได้โอฟางข้างแรกบ้านผู้สวยดงค่อยๆเติมเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเดือดน้อยแล้วเขาจะไปเปิดพอเป็นยังไงเอาละครับตอนนี้เริ่มเคาะออกละเป็นคนคนตัวใช่ประมาณ20นาทีแล้วเนาะตอนนี้เนาะ20นาทีลองดูตัวนี้ตัวน้อยครับ20นาทีจะเป็นจะได้นิ่มตัวแล้วก็จะมีตัวเสื้อแดงนิ่มตัวเดี๋ยวจะอบด้วยกันนะโอ้บ่ฮู้เรื่องเอาละครับเป็นจะได้ครับโอ้ยจะได้รับเสียโอ้เอาดองเข้าใจเอาละครับเป็นจะได้ออกซ้ายออกขวาโอ้พอดีเลยสวยดองมาสองลายตะเพียนแล้วชุกก็หลังมันนะสำคัญเป็นหลังมันนี่โอ้เหมาะงามเลยนะเหมาะเลยมัดเนาะมาสวยแต่ในซุกอยู่มันฮ้อนนอนแน่นอนฮ้อนแต่กันมันอ่ะงามงามเดี๋ยวเอาไปถ่ายพอดีแจ้งๆมันกำหนึ่งซุกมากพอดีเลยเข้ามากพอดีเลยปีกนี่แบบปกติเราต้องไม่หัวมันชีมันบางอันอื่นมันก็จะสำคัญคือไก่ทอดฟางเนี่ยตลาดมันต้องหัวไม่